สรุปข่าวพิชิตโควิด-19 รายวันมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,112 รายผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม15รายติดเชื้อสะสม 74,900 รายไทยขยับเป็นอันดับที่99ของโลกสบค.เผยพบผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์บราซิลในสถานกักกันยังไม่พบในชุมชนพนักงานรัฐสภาติดโควิด-11 รายฝั่งสว.7 รายฝั่งสส.4 รายส่งโรงพยาบาลรักษาตัวแล้วครม.อนุมัติแผนเยียวยาในระลอกที่3ทั้งเราชนะคนละครึ่งเฟส3และม.33เรารักกันกระทรวงการต่างประเทศเตือนสติหัวฉีดวัคซีนโควิดเสี่ยงสูญเงินอาจถูกปฏิเสธเข้าเมืองเพราะสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยมีข้อมูลขณะที่ทอมเครือโสพลท้าทายอธิบดีกรมควบคุมโรคพิสูจน์สปสช.มีมติปรับเกณฑ์เงินคุ้มครองกรณีตายจากผลข้างเคียงวัคซีนโควิดรับเงิน 400,000 บาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันใน3ด้านกระทบกระทั่งทางสื่อระหว่างโทนี่ทักษิณกับอย.สุดท้ายไฟเซอร์ออกมายืนยันเองยังไม่มีวัคซีนโควิดไฟเซอร์ในไทยและไม่มีนโยบายขายผ่านองค์กรอื่นการไฟฟ้านครหลวงรวมพลังรวมใจติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินสื่อติงหน้ามาเร็วกว่านี้นายกฤษดาบุญราชผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทยทำหนังสือห่วงใยนายกเหล่ากาชาดกิ่งกาชาดที่ปฏิบัติงานอยู่ทั่วประเทศกทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับชาวชุมชนคลองเตยวันแรก 1,000 คนขณะที่มีคำสั่งปิดตลาดห้วยขวางชั่วคราว7วันตั้งแต่วันที่3ถึง9พฤษภาคมนี้นายกรัฐมนตรีนั่งผอ.ศูนย์หน่วยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพและปริมณฑลและตั้งศูนย์ระดับเขต50เขตควบคุมการแพร่ระบาดในชุมชนแออัดนายบุญมาป๋งมาประธานสภาพรัฐวิสาหกิจขอสมกจี้ตรวจโควิด-19 ให้พนักงาน 13,000 คนหลังติดเชื้อกว่า30รายคณะเตือนไลน์แมนส่งอาหารจับกลุ่มสูบบุหรี่ดื่มข้างทางเสี่ยงแพร่เชื้อศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยกมือไหว้ขอให้ฉีดวัคซีนโควิดโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยถ้าเทียบกับยอดตายชลบุรีปิดเกาะล้านตั้งแต่วันที่5ถึง20พฤษภาคมสมุทรปราการผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน226รายเด้งพันตำรวจเอกชัชรินทร์เฮงสุวรรณผู้กำกับสภ.พระประแดงเส้นบ่อนโต๊ะสนุกและร้านอาหารนนทบุรีผู้ป่วยยืนยันโควิดเพิ่มขึ้นอีก97รายทั่วทุกอำเภอสะแก้วติดเชื้อ2รายกักบริเวณกลุ่มเสี่ยงสูงโรงเกลือรีสอร์ทผลตรวจเชิงรุก 1,071 ตัวอย่างในตลาดโรงเกลือไม่พบเชื้อกาญจนบุรีนางละออผู้ประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านท่าทุ่งนาตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับบ้านเรือนประชาชนร้านค้าร้านอาหารร้านตัดผมและสำนักสงฆ์เขาผู้พรมตากแพทย์หญิงนัตการชื่นชมหรือหมอเบียอายุรกรรมโรคติดเชื้อโรงพยาบาลแม่สอดเผยประสบการณ์เชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้แรงและดุมากแม้นให้ยาแต่เชื้อก็ยังลงปอดเชียงใหม่ปิดโรงพยาบาลสนามคลัสเตอร์ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือพบผู้ปกครองและพี่เลี้ยงติดเชื้อ27คนนครราชสีมาเปิดทำลายหลวงตาติดจากญาตินิมนต์ไปฉันเพลมรณภาพแล้วเช็คกลุ่มเสี่ยงพระเนนโยม44รายบุรีรัมย์วอนหยุดอยู่บ้านหลังโควิดพุ่งสูง122รายพร้อมปิด3หมู่บ้านในตำบลหินเหล็กไฟต่างประเทศองค์การยายุโรปประเมินวัคซีนไฟเซอร์ใช้กับกลุ่มอายุ12ถึง15ปีสิงคโปร์ผวาเจอผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียแล้ว10รายจะใช้มาตรการใหม่ที่เข้มงวดจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้อินเดียอดาบูนาวัลลา CEO สถาบันเซรั่มแห่งอินเดียหอบครอบครัวหนีโควิดระบาดที่อินเดียไปอยู่อังกฤษอูกันดาคำปราศัยสะเทือนโลกประธานาธิบดีอูกันดาต้องให้คิดว่าอยู่ในสภาวะสงครามอย่างนี้ก็มีได้เหรอกลุ่มฮอตสุดย้ายประเทศกันเถอะมีสมาชิกกว่า 730,000 คนแล้วเปลี่ยนชื่อมาเป็นโยกย้ายมาใส่สะโพกโยกย้ายล่าสุดนายศิระเจนจาคะสสกทมออกมาคอมเมนต์มีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังและ DSI ตั้งทีมจับตาส่วนเรื่องเล่าลูกบิดแช่เย็นก็กำลังมาแรงเช่นกัน